สวัสดีครับเพราะผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลครับข้างหน้าผมนี่คือบ้านไม้สัก2ชั้นนะครับเป็นบ้านที่มีตำนานเล่าขานครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการค้าไม้นะครับโดยเจ้าของเนี่ยก็คือพับโป้นะครับพับโป้เนี่ยก็เป็นชาวพม่าครับที่เคยมาทำมาหากินนะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับช่วงประมาณยุครัชกาลที่5นะครับก็บ้านหลังนี้เนี่ยพระโป้เนี่ยซื้อต่อจากพระยารามครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นบ้านไม้สักเกือบทั้งหลังครับมีลักษณะ2ชั้นนะครับในอดีตสมัยที่กำลังรุ่งเรืองเนี่ยบ้านแห่งนี้มีความสวยงามมากนะครับมีความประณีตละเอียดนะครับประตูนี่สวยงามมากครับหน้าต่างส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยเรียกว่าประดับด้วยลวดลายที่วิจิตรบรรจงครับแต่ปัจจุบันก็เป็นไปตามสภาพที่เห็นครับเขาปล่อยให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาครับก็ไม่ได้รับการบูรณะหรือซ่อมแซมอะไรครับคือปล่อยให้สภาพนี่ก็รกร้างนะครับนี่เป็นบริเวณด้านล่างครับส่วนตรงนี้นี่จะเป็นใต้ถุนบ้านนะครับนี่ครับก็บ้านมีอายุ100กว่าปีนี่ก็ทรุดโทรมไปสภาพที่เห็นครับเป็นบ้านไม้นะครับไม้สักก็รัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองกำแพงเพชรครับและได้มาเสด็จผ่านบ้านแห่งนี้ด้วยนะครับบ้านของพระโป้ครับคณบดีชาวพม่านะครับเมื่อตอนนี้รัชกาลที่5เสด็จมาเนี่ยก็ตรงกับปีพุทธศักราช2449นะครับก็2449นี่ก็ร้อยกว่าปีนะครับข้างหน้านี่หญ้าค่อนข้างรกนะครับคือก็อาจจะมีพวกชาวบ้านบางส่วนเนี่ยที่เขายังคงช่วยกันดูแลอยู่บ้างครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับขาดกันเหลียวแลอย่างชัดเจนครับยานี่ขึ้นรกเต็มครับสังกะสีนี่ก็ผุพังครับหลังคาต่างๆนี่ก็ผุพังไปตามยุคตามสมัยครับนี่ผมพยายามจะถ่ายเขาห้ามขึ้นไปถ่ายยังด้านบนนะครับนี่ตรงฝั่งนี้นี่เขาก็เอาสังกะสีมาปิดเอาไว้ครับนะครับบริเวณด้านล่างนะครับก็จะรับชมได้ประมาณบริเวณนี้นะครับข้างบนนี่เขาไม่ขึ้นครับขึ้นไปก็ลำบากครับทางเดินนี่ก็อันตรายครับเสียงที่จะตกมาเพราะว่าสิ่งของต่างๆภายในบริเวณบ้านแห่งนี้เนี่ยทรุดโทรมมากครับเก่าแก่มากครับก็สำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยพระโป้เนี่ยตอนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งก็ราวๆพ.ศ.2460นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้เก็บศพของพระโป้เนี่ยไว้บริเวณห้องโถงชั้นล่างครับเป็นเวลา1ปีครับแล้วก็จะมีการสวดนำพระสงฆ์เนี่ยมาสวดศพนะครับในช่วงระยะเวลาภายใน7วันนะครับก็จะมีบรรดาพวกชาวพม่าชาวกะเหรี่ยงเนี่ยมาเคารพศพนะครับจากนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ก็ถูกขายออกไปครับให้กับบริษัทล่ำซ้ำครับทำการค้าไม้สานต่อนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐเนี่ยประกาศห้ามนะครับไม่ให้ทางด้านของฝั่งเอกชนเนี่ยทำการค้าไม้ครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยจึงถูกปล่อยทิ้งครับกลายเป็นสถานที่รกร้างครับไปตามกาลเวลานี่คือประวัตินะครับที่ผมได้อ่านมานะครับเกี่ยวกับตำนานของบ้านหลังนี้นะครับก็คือชาวกำแพงเพชรเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าบ้านห้างรอห้านะครับก็เรียกกันติดปากกันมาครับบ้านห้างรอห้าซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของรัชกาลที่ห้าครับแต่เป็นบ้านของพระโป้นะครับคหบดีชาวพม่าครับที่เข้ามาทำกิจการค้าไม้ครับแล้วก็ได้ใช้บ้านหลังนี้นะครับก็เป็นมีตัวตนจริงตามประวัติศาสตร์นะครับสำหรับพระโป้นะครับนะครับขณะที่ภรรยาของพระโป้เนี่ยเป็นชาวไทยนะครับชื่อว่านางทองย้อยนะครับก็ลักษณะนี้ค่อนข้างจะเก่าแก่ทรุดโทรมดูค่อนข้างวังเวงนะครับอยู่ไม่ไกลจากวัดสว่างอารมณ์ครับที่ในตัวเมืองกำแพงเพชรนะครับเรียกว่าเมืองกำแพงเพชรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยผมถ่ายให้ดูครับส่วนตรงฝั่งนี้เนี่ยเขาจะเป็นริมคลองนะครับนี่ครับนี่เป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามของบ้านห้างรอห้านะครับริมคลองครับก็สถานที่ตรงนี้นี่ค่อนข้างจะเงียบครับกลางคืนเนี่ยก็ได้บรรยากาศที่ค่อนข้างจะวังเวงนะครับนี่ครับลักษณะของบ้านด้านข้างนี่หน้าต่างต่างๆนี่ก็ทรุดโทรมนะครับพวกหญ้ารกแบบนี้นี่ต้องเดินเดินไปนี่ต้องระวังครับพวกสัตว์มีพิษนี่อาจจะอาศัยอยู่นะครับถือว่าบ้านแห่งนี้ไม่ได้รับการบูรณะหรือซ่อมแซมเลยครับปล่อยให้เป็นสถานที่รกร้างครับกลายเป็นสถานที่เก่าแก่ครับบางคนนี่ก็มองว่าเป็นสถานที่ลึกลับนะครับมีบางรายนี่ก็มาล่าท้าผีนะครับคือพวกที่อยากจะลองของครับก็มีนะครับนี่ครับลักษณะของบ้านทางเดินนี่ก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าหญ้านี่ขึ้นรกเลยครับแต่เรียกว่าบ้านเก่าแบบนี้แต่ดูขลังมากครับแล้วก็ได้ความคลาสสิกครับเป็นศิลปะผสมผสานแนวตะวันตกนะครับถือว่าในอดีตนี่สวยงามครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นครับสภาพนี่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านห้างรอห้าที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสถานที่บ้านโบราณเก่าแก่ครับที่เหลือที่ยังพอเหลือให้เห็นสภาพครับแม้จะดูทรุดโทรมนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาเห็นบ้านที่มีอายุมากกว่า100 ปีนี่ก็สามารถมาชมกันได้ครับอยู่ไม่ไกลจากวัดสว่างอารมณ์ที่ตัวเมืองกำแพงเพชรเท่าไหร่ครับก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ